มติดตามไอจีของน้องๆ The Brothers ตั้งแต่แบบเราถ่ายรายการเมื่อปี2ปีที่แล้วก็ติดตามดูเขาได้นะครับพัฒนาการของแต่ละคนก็เห็นว่าเขามาไกลมากตอนนี้ครั้งแรกที่ได้มาเห็นแบบกับตาแบบโหมันมาไกลจริงภูมิใจในทุกคนมากเขาจะตั้งแต่รู้สึกเป็นแบบเป็นคุณพ่อคุณพ่อที่สำเร็จนะฮะเห็นลูกเติบโตแล้วแบบว่ามีคำแนะนำอะไรเขาเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะมีคำแนะนำน้องเนี่ยนะคะแบบเขาเริ่มก้าวเท้าเข้าสู่วงการแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราพยายามจะคอยตักเตือนเขาอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่อยๆไปอย่าไปคิดว่าแบบคือมันก็พูดยากเนาะเราอยากจะบอกเขาอยู่กับปัจจุบันหน่อยทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่มันก็วัยรุ่นเนาะมันก็คงคิดไปไกลไปอยู่กับอนาคตหมดแล้วแล้วเขามีขอคำแนะนำจากพี่อนันดากันบ้างไหมก็จริงๆอ่ะผมว่าน้องๆหลายคนอ่ะคือเขาก็คือด้วยการที่เขาอ่อนประสบการณ์เนี่ยคือเขาก็อยากจะแบบก็อยากคุยด้วยก็อยากจะถามว่าแบบในช่วงเวลาที่เราอยู่ในวงการเนี่ยคือเราต้องทำตัวยังไงเราต้องคุยกับคนยังไงเพราะถ้าพูดถึงในแง่สกิลในการร้องเพลงหรือการเต้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้ผมว่าน้องก็ทำได้ดีมากแต่เป็นบางทีมันเป็นเรื่องของทัศนะว่าแบบพอเราอยู่ในวงการตรงนี้เราจะเป็นคนที่มีคุณค่าในวงการเนี่ยมันต้องมีทัศนคติอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เราว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็คือกำลังหาตัวเองอยู่ทั้งในแง่คนที่กำลังกลายเป็นผู้ใหญ่คนที่กำลังกลายเป็นไอดอลคนที่จะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะคงมีคำถามเยอะเวลาเห็นเด็กรุ่นใหม่แล้วเห็นตัวเองในอดีตยังไงไหมคะโอ้โหคือแบบทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะไม่เทียบกับพวกนี้โอ้สมัยเด็กอ่อนแค่ขึ้นเวทีก็จะตายแล้วก็ตื่นเต้นจะเป็นลมแล้วนี่โอ้โหนี่เขาแบบเด็กสมัยนี้มาไกลมากการเดบิวต์ในเมืองไทยมันเกิดขึ้นเยอะมากอะค่ะเราเป็นคนในยุคในพิเศษที่แบบว่าน้องๆของเราแบบว่าโดดเด่นบ้างคือผมว่าเขาต้องหมั่นที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคืออย่าไปแบบถ้าเราจะไปสนใจแต่สิ่งรอบข้างตัวมันหายไปที่เราโฟกัสในงานของเราโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับสกิลสิ่งที่ตัวเองต้องทำยังไงให้ตัวเองแบบหาตัวตนของตัวเองในแง่ของไอดอลในแง่ของเอนเตอร์เทนเนอร์แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยคือมันต้องมีค่าด้วยซึ่งผมว่าทุกคนเขาก็พยายามจะหาคุณค่าว่าแบรนด์รูที่ไหนที่ไหนอย่ารีบเดี๋ยวก็เจอมีเด็กรุ่นใหม่เกิดมาหรือว่าพี่นันดาเองก็ยังงานชุกเหมือนเดิมและตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เยอะมากครับฟังให้ผมอ๋อผมไปเป็นรุ่นเป็นคุณพ่อแล้วขุนพันธ์มากนี่ก็ขุนพันธ์มีลูกแล้วครับเดี๋ยวไปกับไปคู่กับพี่แอนก็มีลูกเหมือนกันยังขุนพันธ์ยังต้องปูเยอะไหมคะปูเหมือนเดิมร่างแรงเลยคือแบบคุณไปถ่ายที่การกลับมา2วันกว่าจะหายปวดแล้วข้อเข่าเราทั้งหมดทุกอย่างเลยฮะทั้งเลยหัวจนเท้าเลยครับมันมีผลกับร่างกายเราเยอะไหมเพราะร่างกายเราก็ไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนาะคือจริงๆเราก็ต้องฟิตไว้อะฮะแต่คุณพันธ์มันเป็นดีทุกภาคไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามอะฮะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นหนังที่ถ่ายยากมันจะทั้งบูทั้งเทคนิคทั้งฉากทั้งระเบิดทั้งเอฟเฟคทุกสิ่งทุกอย่างที่ยากที่สุดในการถ่ายครับแล้วมันกระทบกับเท้าเราไหมคะหรือว่ากระทบหมดเลยฮะหมดเลยฮะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปหาหมอคือพอถ่ายเสร็จคิวสองคิวก็ต้องไปพบหมออะไรเงี้ยคือมันเป็นอินเจอรี่เก่าใช่ไหมฮะเป็นแผลเก่าซึ่งผมอยู่กับความปวดมาเป็น10กว่าปีแล้วชินละแต่มันก็ปวดแหละมันก็เจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่รู้อยากอธิบายยังไงคือแบบเราทำใจไปตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องนะว่าคือปวดแน่นอนเหนื่อยแน่นอนใช่ไหมครับไอ้เบาลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าภาคนี้ใช้ขุนสแตนอินมากขึ้นฮะมากขึ้นก็ถนอมตัวอยู่ครับเพราะถ้าผมเป็นไรขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเหมือนเราก็ใส่เต็มแต่ว่าก็เซฟได้อะไรเซฟได้ก็เซฟก็พยายามจัดแต่บางทีมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็แบบเห็นแบบ
เห็นฉากบางฉากมันอยากเล่นเองอ่ะต้องเล่นเองก็ต้องคอยแบบเบรกตัวเองว่าแบบถ้าไม่จำเป็นก็เซฟตัวเองก่อนนะเรื่องของอากาศก็มีผลเยอะนะโอ้โหดูสิมันร้อนแค่ไหนเนี่ยเนี่ยผมแค่ยืนเฉยๆนี่แบบเสียเหงื่อเป็นลิตรแล้วเนี่ยสงสารน้องๆเขาอ่ะแบบโชว์เสร็จเห็นมีเงี้ยว่าจะมีแสดงละครร่วมกับแดนธรรมศพด้วยแล้วก็ทางเฟรนซีด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวเปิดน่าจะเปิดประมาณเดือนมิถุนายนก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมกับพี่แอร์เนี่ยเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าอยากจะร่วมงานสักครั้งแล้วก็อยู่ดีๆปีนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันกับพี่อ้ําก็อยู่กันมาแบบ20กว่าปีไม่แบบพากกันไปพากกันมาแบบไม่ได้เจอกันสักทีแล้วปีนี้เจอทั้ง2คนเลยพี่อ้ํากับพี่แอร์แฟนๆเตรียมดูกันได้เลยครับๆๆใช่มั้ยคะเสร็จก็รู้สึกว่าต้องเล่นมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจทุกตัวเลยตัวภรรยาสามีรายล้อมบทตัวชู้หมดคือมันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นนักแสดงนะคือมันแบบมันท้าทายแล้วมันต้องเล่นมันแบบเป็นบทที่แบบปฏิเสธไม่ได้ก็เห็นบทดูตัวอย่างก็คือตอบผมยอมรับว่าไม่ได้ดูในช่วงที่แบบทุกคนพูดถึงกระโดดแต่ก็จำได้มีคนพูดถึงเยอะพอเขาติดต่อมาผมก็ได้คุยกับผู้กำกับก็เลยถามเขาว่าอยากให้ผมทำการบ้านยังไงดีก็เลยไปดูเขาบอกว่าอยากให้ไปดูตัวออริจินอลเนี่ยพอดูจบนี่คือแบบโอ้โหแบบอยากรีบเปิดกล้องเลยแบบมันดีมากเป็นคนโอเคค่ะฝากน้องก็ฝากครับก็ฝากน้องๆ Proxy ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ผลงานของลุงจ่อยด้วยนะฮะให้กำลังใจลุงด้วยนะฮะลุงเหนื่อยช่วงนี้เล่นหนังเยอะนะครับก็ฝากน้องๆ Proxy ด้วยนะครับ